ออกมาสิเปิดออกมาสิแต่ไม่ใช่ไปกล่าวหาว่ารัฐประหารทำให้บ้านเมืองเสียหายไอ้แบบนั้นไม่ใช่ค่ะถ้าไม่มีการโกงแค่ไหนแล้วมีหลักฐานถึงลุงตู่เอาแล้วทำไมไม่แบล่ะทำไมไม่เปิดเผยล่ะหรือไม่มีปัญญาหามาก็เลยได้แต่กล่าวหาแบบนี้ค่ะแล้วมาหัวฟัดหัวเวียงนะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วนี่คุณมีหลักฐานอะไรคุณไปจัดการสิแล้วคุณเป็นส.ส.ด้วยคุณมีหน้าที่โดยตรงด้วยค่ะแต่ลืมไปอาจจะมีคดีติดตัวอยู่แล้วศาลนัดอ่านคำพิพากษาเร็วๆนี้ค่ะรวมถึงคดี112ด้วยนะคดี112ก็อีกไม่นานไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดค่ะนะอันนี้คือการโพสต์ของส.ส.พรรคก้าวไกลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่านายกลุงตู่หลังจากที่ไปญี่ปุ่นแล้วกลับมาแล้ว FC นี่ก็ติดตามโอ้โหอยากจะเห็นภาพลุงตู่ตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างวันนี้ลุงตู่ก็จัดให้นะฮะได้มีการโพสต์ในแฟนเพจประยุทธ์จันทร์โอชา Official นะนำเสนอภาพบรรยากาศช่วงที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็มีการให้ข้อมูลประกอบว่าสวัสดีครับนับเป็นครั้งแรกในกว่า10ปีที่ผมได้มีโอกาสพาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศขอนำภาพส่วนตัวจากทริปนี้มาฝากแล้วหวังว่าจะได้มีโอกาสไปเที่ยวชมอีกหลายๆที่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งในและนอกประเทศมีอีกมากมายครับไปญี่ปุ่นครั้งนี้ได้มีโอกาสพบคนไทยที่เข้ามาทักทายด้วยบรรยากาศมิตรไมตรีผมขอบคุณทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจและความระลึกถึงกันตลอดไปครับค่ะนี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะได้มีการโพสต์ข้อความประกอบรูปภาพทั้งหมดเนี่ย4ภาพค่ะเป็นภาพชุดเลยเนาะนี่เนี่ยถ้าดูทีละภาพจะเห็นว่าก็ไปแบบง่ายๆนะใช่เท่นะพี่หนุ่มเหมือนตายาย2คนไปเที่ยวกันอะลุงป้าพอไหมตายายมั้ยลุงป้าก็พอนี่น่ารักค่ะอบอุ่นนะคือไปสองคนแต่ดูอบอุ่นมากฮะค่ะนะแล้วก็ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ลุงตู่ไปเนี่ยคือที่ไหนนะคือถ้าดูจากภาพนะภาพถ่ายภาพนี้นะซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะนี่นะฮะอันนี้เป็นวัดเบียวโดอินค่ะนะถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากในเกียวโตเป็นฤดูที่ดอกไม้บานแบบนี้นะอันนี้เป็นยิ่งสวยงามไปอีกแบบค่ะนะอันนี้เป็นคลิปเพิ่มเติมนะฮะนี่จากเพจให้เชแปนค่ะนะเผื่อใครอยากจะตามรอยลุงตู่นะนี่ก็สวยมากนะสวยค่ะแต่ลุงตู่ไม่ได้ลงทุนจ้างใครไปถ่ายรูปให้พิเศษไงภาพถ่ายก็เลยเป็นอย่างที่เห็นอะธรรมชาติดิฉันชอบแบบนี้นะแต่คนไม่ได้ดูวิวเนี่ยคนดูลุงตู่ไงก็คิดถึงคนอยากเห็นลุงตู่ไงค่ะเห็นไหมญี่ปุ่นถ้าใครอยากไปเที่ยวก็ไปนะแต่ว่าเจอลุงตู่เนี่ยไม่ใช่นึกอยากจะเจอก็ได้เจอไงใช่นะนี่ภาพนี้นะฮะทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่าหลายคนเนี่ยคุ้นตาเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆนะมันอยู่บนเหรียญของญี่ปุ่นด้วยเหรอนะอันนี้คุณวิทยเยนมุตตามาระเนี่ยให้ข้อมูลมาอันนี้ around the world นะแกไปทัวร์บ่อยไงนี่ๆๆอันนี้เป็นภาพที่คุณวิทยเยนส่งมาให้มันก็คือภาพบนเหรียญนะเงินญี่ปุ่นนั่นแหละเหรียญ10เยนนั่นแหละก็คืออันนี้แหละเนี่ยเปรียบเทียบเลยอยู่บนเหรียญน่ะวัดเบียวโดอินเนี่ยเอาวิหารนั่นคืออันเดียวกันค่ะพี่หนุ่มเขาก็เอาภาพวิหารนั้นไปใส่บนเหรียญเหรียญ10เยนของญี่ปุ่นนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นในธนบัตรนะของญี่ปุ่นเนี่ยนะก็มีภาพส่วนหนึ่งของวิหารที่วัดนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมว่าเป็นอันไหนนะก็คือนกข้างบนน่ะนกฟีนิกนะข้างบนนะฮะเห็นไหมฮะค่ะเอาแล้วมันอยู่ไหนในวิหารฮะคุณวิทยเยนก็เลยวงภาพมาให้นั่นไงอยู่บนหลังคาคุณใจสุขคุณไม่เห็นเหรออยู่บนหลังคานั่นไงค่ะนะนี่เพราะฉะนั้นที่ลุงตู่ไปเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและมีความหมายนะฮะก็ไปแบบสบายๆไปแบบเรียบง่ายแล้วไปเจอคนไทยที่โน่นด้วยก็มาพบอัธยาศัยไมตรีอย่างดีเยี่ยมนะแล้วก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่คือชื่อแฟนเพจ PMOC เดิมได้มีการลงรายละเอียดเพิ่มนะได้มีการนำเสนอโสมชบาอันนี้เป็นคอลัมนิสต์จะจ๋านะในหนังสือพิมพ์ฮะเขาได้เล่าเพิ่มเติมว่าไปยืนต่อคิวรอเรียกตรวจพาสปอร์ตเข้าโอซาก้าเมื่อวันที่16ตุลาแล้วเขาเนี่ยนะที่สนามบินกันไซแล้วไปเจอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนะและภรรยายิ้มแย้มรับไหว้
พูดคุยกับคนไทยที่รอคิวยาวเหยียดอย่างอารมณ์ดีโดยบอกว่าเป็นทริปแรกที่ได้เที่ยวหลังหมดตำแหน่งแล้วก็ตบท้ายด้วยว่าถ้ามาเที่ยวขอให้สนุกกันนะจ๊ะเป็นคาแรคเตอร์ลุงตู่นะคะนี่โสมชบาจ๊ะจ๋าเล่าให้ฟังว่าบังเอิญไปเจอลุงตู่ใช่ไหมโชคดีจังแล้วต่อแถวเหมือนคนธรรมดาทั่วไปอ่ะที่บอกว่าไปเหมือนตายายด้วยกันไปเที่ยวกันแล้วเจอคนไทยคนไทยก็คุยด้วยโอภาปาสายอย่างดีนะทีนี้ถ้าเราดูภาพการแต่งตัวที่ไปนะของทั้งสองท่านอันนี้ถ้าเอาถอดเอาฉากหลังออกนะค่ะการแต่งตัวนี่แหละธรรมชาติธรรมดานะก็เหมือนลุงป้าเหมือนลุงป้าเลยแต่ก็มีความแต่งตัวคู่อยู่นะพี่หนุ่มคะมีตรงไหนฮะที่แมทช์เดียวกันเงี้ยหมวกไงเห็นป่ะมีกางเกงขายาวแล้วผ้าใบใส่แขนยาวนะแล้วบางทีก็มีคล้องแขนมีการจับมือกันน่ารักค่ะคือน่ารักมากฮะนี่นี่เป็นบรรยากาศการแล้วลุงตู่ก็ถือมือถือด้วยนะค่ะนะรองเท้าคล้ายๆกันคล้ายๆกันรองเท้าคล้ายๆกันคือเห็นแค่รูปนี้ยังรู้สึกว่าลุงตู่มีออร่าความรักครอบครัวนะเออก็เป็นบอกแล้วไงว่าแกเคยพูดนะคนเกรงใจเมียเนี่ยได้ดีทุกคนเคารพเกรงใจแต่มีคนรู้สึกรับไม่ได้ฮะที่เห็นภาพเหล่านี้คือคลั่งมันคลั่งเหรอฮะนะไอรัชนกไอรัชนกสีนอกสอสอก้าวไกลโพสต์ข้อความนะโดยไปแชร์ภาพบรรยากาศที่ลุงตู่ไปเที่ยวนะที่มีการโพสต์กันในโซเชียลมาแล้วไอซ์ก็โพสต์ข้อความโจมตีใช่แล้วล่ะค่ะข้อความที่ไอซ์โพสก็คือน่าอนาจใจเหลือเกินคนที่สร้างความชิบหายให้ประเทศนี้มาเกือบ10ปีกลับลงจากอำนาจไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสุขสบายทั้งที่พวกเราลูกหลานต้องใช้ชีวิตอยู่กับผลพวงของสิ่งที่คนพวกนี้ไปอีกหลายปีส่วนคนที่เคยบอกว่าจะช่วยประชาชนเช็คบินทุกวันนี้หายหัวได้ดิบได้ดีไปหมดแล้วครับคือต้องถามไอซ์รัชนกว่าที่มันหายหัวไปอีกเหมือนกันก็คือไอ้คนที่มันเคยบอกว่ามันมีหลักฐานที่จะเอาผิดลุงตู่อ่ะมันหายหัวไปหมดแล้วนะที่มันเคยปากดีๆกันนะว่ามันมีหลักฐานอ่ะแล้วถ้าถึงวันนี้ไอ้ลักษณ์นกมีหลักฐานว่าลุงตู่ทำให้เกิดความเสียหายเคสไหนทุจริตประพฤติมิชอบพูดออกมาสิเปิดออกมาสิแต่ไม่ใช่ไปกล่าวหาว่ารัฐประหารทำให้บ้านเมืองเสียหายไอ้แบบนั้นไม่ใช่ค่ะถ้าไม่มีการโกงเคสไหนแล้วมีหลักฐานถึงลุงตู่เอาแล้วทำไมไม่แบร์ล่ะทำไมไม่เปิดเผยล่ะหรือไม่มีปัญญาหามาก็เลยได้แต่กล่าวหาแบบนี้ค่ะแล้วมาหัวฟัดหัวเวียงนะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในอำนาจแล้วนี่คุณมีหลักฐานอะไรคุณไปจัดการสิแล้วคุณเป็นส.ส.ด้วยคุณมีหน้าที่โดยตรงด้วยค่ะนะแต่ลืมไปอาจจะมีคดีติดตัวอยู่แล้วศาลนัดอ่านคำพิพากษาเร็วๆนี้ค่ะรวมถึงคดี112ด้วยนะคดี112ก็อีกไม่นานไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดค่ะนะอันนี้คือการโพสต์ของส.ส.พรรคก้าวไกล